ค่ะก็ค่อนข้างสูสีค่ะในเซตแรกก็ถือว่าแต้มค่อนข้างขาดค่ะถือว่าดีตามเกมค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าพอในเซต2เนี่ยก็จะมีรูปแบบเกมที่เปลี่ยนไปทั้งเขาและเราค่ะก็ถือว่าต้องคอยพยายามตีตามเกมที่เราแพลนไว้ค่ะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยก็พยายามคุยกันว่าให้ตีให้อยู่ในรูปแบบที่เราวางแผนมาไว้ค่ะเพราะว่าเราอาจจะหลุดสมาธิหลุดไปเล่นตามเกมเขาบ้างทำให้แต้มเขานำหรือว่าเขาเบียดเราขึ้นมาค่ะก็เป็นเราเองที่ต้องพยายามควบคุมรูปแบบการเล่นของเราให้เสมอให้เสถียรค่ะค่ะก็ถือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนค่ะถือว่าฟิตไหมก็ฟิตแต่ว่าจริงๆก็อยากจะให้มีระยะเวลาในการพักฟื้นแล้วก็ฟิตซ้อมร่างกายมากกว่านี้ค่ะแต่ว่ารายการนี้แล้วก็อีก2รายการข้างหน้าก็จะเป็น3รายการสุดท้ายในการก่อนที่เราจะไปแข่งขันที่โอลิมปิกค่ะก็คือว่าอยากจะวางฟอร์มให้ดีค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจสำหรับโอลิมปิกเกมในครั้งต่อไปในครั้งนี้ค่ะก็อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่อยู่เชียร์พวกเรานักกีฬาแบดมินตันไทยจนถึงคู่สุดท้ายคือคู่ของเราค่ะก็อยากให้พรุ่งนี้แล้วก็ในวันอาทิตย์นะคะมา